ันนี้จะมาทำกรีกโยเกิร์ตกันค่ะพร้อมบอกสูตรกรีกโยเกิร์ตให้เนื้อเนียนหนึบเตรียมสูตรกันได้เลยนะคะทุกคนขั้นตอนถามว่าง่ายแล้ววัตถุดิบยังน้อยจนน่าตกใจเลยค่ะทำไมกรีกโยเกิร์ตถึงได้รับความนิยมโปรตีนสูงช่วยในการสร้างกล้ามเนื้ออิ่มนานเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักหรือออกกำลังกายไขมันต่ำเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมระดับคอเลสเตอรอลโปรไบโอติกสูงช่วยปรับสมดุลของแบคทีเรียในลำไส้ดีต่อระบบย่อยอาหารแคลเซียมสูงช่วยบำรุงกระดูกและฟันรสชาติอร่อยมีหลากหลายรสชาติให้เลือกมีทั้งแบบธรรมชาติและแบบผสมผลไม้วัตถุดิบมีอะไรบ้างไปดูกัน 1. โยเกิร์ตรสธรรมชาติ120 ml 2. นมจืดพาสเจอร์ไลท์830 ml 3. ผลไม้ที่ชอบ 4. น้ำผึ้ง 5. ผ้าขาวบางวิธีทำ 1. เทนมจืดพาสเจอร์ไลท์830 ml ลงในภาชนะ 2. เทโยเกิร์ตรสธรรมชาติ120 ml ในภาชนะที่เทนมจืดพาสเจอร์ไลท์แล้วคนให้เข้ากัน 3. และปิดให้สนิททิ้งไว้ในที่มืด1คืนหรือ16ชั่วโมง 4. เอาที่แล็บออกแล้วมาเช็คถ้าเนื้อเด้งๆแปลว่าใช้ได้ 5. นำผ้าขาวบางไปต้มก่อนเพื่อความสะอาดบิดผ้าให้แห้งนำมาใช้ได้ 6. เทโยเกิร์ตลงในผ้าขาวบางที่เตรียมไว้จากนั้นมัดผ้าให้เรียบร้อย 7. เอาเข้าตู้เย็นก่อนเอาเข้าต้องหาอะไรหนักๆมาทับทิ้งไว้ทิ้งไว้อีก1คืนแค่นี้ก็เสร็จแล้วราดน้ำผึ้งให้ฉ่ำๆไปเลยกรีกโยเกิร์ตคือโยเกิร์ตชนิดหนึ่งที่มีความเข้มข้นสูงกว่าโยเกิร์ตธรรมดาเนื่องจากผ่านกระบวนการกรองแยกเอาส่วนของน้ำและแลคโตสออกไปเหลือแต่เนื้อโยเกิร์ตที่ข้นและมีโปรตีนสูงกว่าสงสัยจะได้ทำกินบ่อยแล้วมั้งเท็กเจอร์เหมือนครีมชีสเลยทำง่ายซะขนาดนี้ทำขายก็ได้นะเป็นเมนูมื้อเช้าคนสวยหุ่นลีนเขากินกันนะเธอบ๊ายบาย